อยู่ดีๆก็มีงานเข้าพี่เลี้ยงน้องหมูเด้งแบบเต็มๆแล้วล่ะค่ะหลังจากโดนดราม่าถล่มอย่างหนักทำเอาแฟนคลับไม่พอใจอย่างแรงเข้ามาซัดกลับแทนพี่เลี้ยงน้องหมูเด้งส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะเรียกว่านาทีนี้กระแสร้อนแรงแซงโค้งและก็ไม่มีใครไม่รู้จักน้องหมูเด้งฮิปโปแคลปเพศเมียอายุ2เดือนนิดๆที่ตอนนี้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชลบุรีไปแล้วหลายคนตกหลุมรักกับความน่ารักขี้เล่นเด้งดีดแบบสุดๆยิ่งตอนที่อยู่กับพี่เลี้ยงก็ยิ่งน่ารักแถมขี้เล่นมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะจนสร้างปรากฏการณ์หมูเด้งฟีเวอร์กระชอนโกอินเตอร์โด่งดังไปทั่วโลกเพราะมีสื่อนานาชาติพร้อมใจกันนำเสนอข่าวน้องหมูเด้งกันเพียบแถมกระแสในเมืองไทยก็โด่งดังไม่แพ้กันเพราะมีแฟนคลับต่อคิวเข้าชมความน่ารักของน้องหมูเด้งกันอย่างล้นหลามจนตอนนี้ทางสวนสัตว์เขาเขียวต้องจัดคิวรอบละ5นาทีเพื่อส่องความน่ารักของเจ้าหมูเด้งกันเลยทีเดียวค่ะแต่กระแสความน่ารักและขี้เล่นของน้องหมูเด้งกลับมีดราม่าจนได้เมื่อพี่เลี้ยงของน้องหมูเด้งกลับโดนดราม่าถล่มอย่างหนักบอกว่าเล่นกับน้องหมูเด้งเยอะเกินไปจนเพจขาหมูแอนเดอร์แกงต้องออกมาชี้แจงดราม่าที่พี่เลี้ยงโดนถล่มยับบอกว่ามีคนบอกว่าผมเล่นกับน้องเยอะเกินไปผมอยู่กับน้องแค่ช่วงเช้าตอนล้างบ่อซึ่งมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะผมต้องลงไปทำความสะอาดพอทำความสะอาดเสร็จก็ให้อาหารก็จะนั่งเฝ้ากินอาหารประมาณ20นาทีซึ่งวันนึงก็จะอยู่กับน้องแค่นั้นแหละครับคนที่มาดูน้องจะรู้เลยว่าน้องนอนแซ่บขนาดไหนอีกอย่างการที่เล่นกับน้องคือการสร้างความคุ้นชินซึ่งถ้าไม่สร้างความคุ้นชินเวลาที่น้องป่วยหรือว่าบาดเจ็บจะไม่สามารถเข้าไปทำอะไรน้องได้ครับพร้อมกับทิ้งท้ายติดตลกอีกว่าแล้วทุกวันนี้ผมคือผู้ถูกกระทำผมฟ้องใครได้บ้างหมูเด้งวิ่งมากัดพอผลักออกพวกก็บอกว่าผมแกล้งน้องทำเอาแฟนคลับได้เห็นเรื่องที่พี่เลี้ยงโดนดราม่าถล่มว่าเล่นกับน้องหมูเด้งมากเกินไปไม่พอใจอย่างแรงเข้ามาซัดกลับคนที่ดราม่าและแห่ปกป้องพี่เลี้ยงกันแบบรัวๆบอกว่าใครจะไปรู้วิธีเลี้ยงน้องได้ดีเท่าพี่เลี้ยงอย่าทำให้น้องเป็นแบบมีเนยที่ใครก็แตะต้องไม่ได้ขอร้องคนเป็นพี่เลี้ยงเขาถูกเทรนมาเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงว่าเขาจะปฏิบัติกับน้องไม่ถูกต้องนี่มันเป็นงานที่เขาทำอยู่ทุกวันไม่มีใครรู้ดีเท่าคุณพี่เลี้ยงถ้าไม่เล่นไม่จับให้คุณเคยกับคนต่อไปจะลำบากไปหมดแสดงว่าคนที่ดราม่าไม่เคยเลี้ยงสัตว์จะติว่าเขาอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นพี่เลี้ยงเขาต้องรู้ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วซึ่งเล่นเยอะๆก็ดีแล้วหน้าที่ของวัยเด็กก็คือเล่นๆซนๆนอนๆพอเล่นเยอะก็ว่าเล่นน้อยก็บอกว่าไม่ใส่ใจซึ่งพี่เลี้ยงเขาลงไปแค่20นาทีแต่ลง500คลิปคนที่ดราม่าอาจจะเข้าใจว่าสกิดน้องทั้งวันแต่แท้จริงแล้วเขาลงรูปลงคลิปบ่อยๆคือเขาไม่ได้ไปฝังอยู่กับน้องทั้งวันแต่คลิปกับรูปเขามีสต็อกในเครื่องไว้เยอะตั้งหากไม่ได้กวนเวลาน้องหรือห่วงทำคอนเทนต์อย่างที่ดราม่ากันเลยและจากใจคนชลบุรีแอดมินเพจนี้รวมถึงผอ.ทำให้เขาเขียวกลับมาปังอีกครั้งหลังจากที่เราไปครั้งสุดท้ายคือเมื่อ 15-16 ปีก่อนพอมาดูเพจนี้เรากลับไปเที่ยวอีกครั้งตอนที่คาปิบาร่าปังเดือนกุมภาแล้วจะไปหาหมูเด้งอีกเร็วๆนี้พร้อมซัดกลับคนที่ดราม่าพี่เลี้ยงน้องหมูเด้งอีกว่าเผาๆดราม่ากันบ้างเนอะเหลือน้องเด้งเหลือเพจคาหมูเอาไว้เป็นพื้นที่สบายใจบ้างเหอะขอร้องเรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความคิดเห็นของแฟนคลับที่ไม่เห็นด้วยกับคนที่ดราม่าถล่มพี่เลี้ยงว่าเล่นกับน้องหมูเด้งมากจนเกินไปแล้วลูกเพจข่าวสดล่ะคะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะกลับมาอีกครั้งกับการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Feed Wild Award 2024พบกับกองทัพนักแสดงและศิลปินนับร้อยชีวิตในวงการซีรีส์บอยเลิฟเกิลเลิฟและที่ป๊อบอกเลยว่าใจฟูแน่นอนแล้วเจอกันวันเสาร์ที่21กันยายนนี้ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ